ดีครับพ่ออินอยู่ที่ไหนยังครับออกมาอยู่กรุงเทพค่ะกรุงเทพเหรอฮะเราจะนอนโรงแรมไม่อยากนอนบ้านโอ้อยู่กรุงเทพไม่อยากนอนบ้านเนี่ยวันนี้เราจะพามารีวิวโรงแรมหนึ่งในกรุงเทพนะคะอะไรฮะโรงแรมอะไรฮะโฮเทลนิโก้แบงคอกนะคะต้องบอกว่าพาทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศญี่ปุ่นในกรุงเทพกันโรงแรมโฮเทลนิโก้แบงคอกเนี่ยนะคะก็คืออยู่ที่ซอยทองหล่อนั่นเองนะคะเดินทางสะดวกมากเพราะว่าถ้าใครไม่มีรถนะคะสามารถนั่ง BTS เพื่อเดียวมาลงที่สถานีทองหล่อนะคะแล้วก็เดินเข้าซอยมา100เมตรถึงโรงแรมเด็กๆอยากไปดูห้องหรือยังอยากแล้วไปดูกันค่ะเหมือนการต้อนรับแบบญี่ปุ่นนะฮะคือตอนเราเข้าไปในโรงแรมเราก็รู้สึกถึงความโอ้อาเนาะใช่ไหมคะทันสมัยแต่ว่านี่ป้าพูดภาษาญี่ปุ่นได้หลายคำอะไรคะไอยิมโตะบ้างโอ้โหเล่นมุกยังไงเนี่ยไม่ใช่เลยเรื่องประหยัดนี่หลายคำมิตซูบิชิอะไรอีกโตโยต้าใช่ใช่แหละเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันก่อนนะนะครับเดี๋ยวพาไปชมห้องครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะได้คีย์การ์ดมันแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องของเรากันดีกว่าค่ะว่าจะสวยงามแค่ไหนตื่นเต้นแล้วอ่ะไปเลยไปขึ้นลิฟต์นะคะลิฟต์ที่นี่นะคะได้บรรยากาศญี่ปุ่นนะฮะตื่นตาโอ้ยเขาส่งมาถึงคุ้มครับขนาดนี้เลยค่ะที่นี่นะคะเขามีการรักษาความปลอดภัยด้วยระบบคีย์การ์ดนะคะคือสับต้องเป็นแขกจริงๆต้องมีคีย์การ์ดจริงๆแล้วแต่เลือกชั้นได้ก็จะปลอดภัยอย่างแขกเลยค่ะดีค่ะเดี๋ยวไปดูห้องการตรงนี้นะคะเด็กๆเราอยู่หน้าห้องพักของเราแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราเปิดมาเป็น2ห้องนอนนะคะทำเน็กติ้งมาดูกันนี่ค่ะมาถึงนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเตียงนอนเนี่ยจะบอกว่าป๊าๆมีลายโลโก้ของโรงแรมด้วยนะโรงแรมจริงๆอันนี้เขาเป็นรูปอะไรรู้ไหมรูปอะไรฮะเป็นป๊าๆคิดว่าเป็นดอกไม้ป่ะใช่ตอนแรกมาคิดว่าเป็นดอกไม้แต่ถามพนักงานมาแล้วเขาบอกว่ามันเป็นรูปน้ำพุค่ะน้ำพุ5แฉกนี่สื่อถึงความที่โรงแรมเนี้ยเปิดไป5ทวีปแล้วค่ะอ๋อโอเคค่ะนี่ชื่อของเขาเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นชื่อเมืองที่ญี่ปุ่นนะฮะจริงๆใช่ไหมฮะไม่ใช่ค่ะเป็นไงคะคำว่านิฮอนกับโกกุอ๋อนิฮอนแปลว่าญี่ปุ่นโกกุคือสายการบินอ๋อสายการบินญี่ปุ่นนึกถึงสายการบินอะไรคะ Japan Airlines ค่ะถูกต้องค่ะอ๋อเป็นเครือของ Japan Airlines นะคะแต่เดี๋ยวนี้เขาก็แยกธุรกิจออกมาแล้วเป็นเชนที่มีไปถึง5ทวีปแล้วนะคะอ่ะเรานอกจากตรงนี้นะคะเป็นเตียงนอนเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูนี่ไปดูวิวห้องพักหน่อยห้องเขาเลยก็เรียกว่าแบ่งเป็นสัดส่วนได้ค่อนข้างดีเห็นแต่หลังคาบ้านคนเราจะเห็นตรงนี้กรุงเทพสถานีรถไฟฟ้าทองหล่อเพราะฉะนั้นคอนเฟิร์มได้เลยว่ามันใกล้มากสถานที่นี่ค่อนข้างเดินทางสะดวกค่ะต้องบอกเลยว่าไงคะจะบอกว่าไอ้ตรงไม้ตรงเนี้ยมันเฮ้ยมีแสงด้วยเหรอคะแล้วปิดไปนะตอนเล่นอยู่นี่ว่ามันส่องมาแล้วแต่ว่ามันเรืองแสงจากกำแพงเลยเฮ้ยจริงดิเนาะโอ้สวยมากเลยก็มีเงาสาดอะไรลงไปโอเคตามสไตล์ของญี่ปุ่นเนี่ยห้องน้ำกับห้องอาบน้ำกับห้องขับถ่ายเขาจะต้องแยกกันนะนี่เป็นโรงแรมญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะฮะอันนี้เป็นห้องอะไรคะเป็นห้องขับถ่ายอ๋อไหนเก๊ลองนั่งเข้าไปดูเลยฮะอุ่นเหรอฮะอู้ลองนั่งอุ่นแล้วก็เฮ้ยแสดงว่ามันเป็นชักโครกไฟฟ้าเอาอะไรตกใจไม่มีอะไรไม่เป็นไรมันมีเซ็นเซอร์ลองนั่งดูเฉยๆนั่งหน่อยเฉยๆไม่ฉีดขึ้นมาจริงๆนี่ตรงนี้นะคะถ้าใครเคยไปประเทศญี่ปุ่นนะคะก็จะมีทั้งปุ่มนี่อะไรอู้ปกตินะถ้าเราไปอ่ะเราจะไม่ค่อยเข้าใจภาษาญี่ปุ่นนะแต่ที่นี่เนี่ยแผงรีโมทคอนโทรลเขาเนี่ยก็คือเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีด้านหลังด้านหน้าเข้าใจง่ายอ่ะนี่อีกอย่างนึงที่เป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นคือเขาจะมีอ่างล้างมือจิ๋วๆในห้องน้ำด้วยเหมือนกันแสดงว่าเขาคำนึงถึงสุขลักษณะอนามัยนะคะโอเคค่ะอ่ะเขามาดูในห้องอาบน้ำมั่งห้องอาบน้ำต้องบอกว่าไม่ได้ใหญ่แ
แต่ลงตัวค่ะลงตัวค่ะที่สำคัญคือแยกโซนเปียกโซนแห้งได้อย่างชัดเจนเราไปดูโซนเปียกกันก่อนดีกว่าโซนเปียกเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นเลยที่เขาจะชอบอาบน้ำแช่น้ำกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยก็จะมีอ่างอาบน้ำโอ้วันนี้อยู่นอนในนี้กายบอกกายจะนอนในนี้เลยแต่นอกจากอ่างอาบน้ำมาเราจะเห็นว่าหลายโรงแรมมีอ่างแต่มันไม่ค่อยแบบ flexible เพราะว่าพอน้ำล้นมาเปียกเฉอะแฉะไปทำอันนี้แยกส่วนเปียกส่วนแห้งเรียบร้อยแยกส่วนเปียกซึ่งถ้าใครไม่อยากแช่ตัวอาบเรนชาวเวอร์หรือสูงปี๊ดเลยค่ะโอ้น่ามันมากเลยนะฮะน่าจะเรนชาวเวอร์น่าสนุกจากฝักบัวก็สามารถควบคุมคอนโทรลเรนชาวเวอร์ก็ได้นะหรือว่าเอาเป็นนี่นอกจากนี้นะฮะอเมนิตี้ที่เขาใช้เป็นของไทยนะครับอันนี้ชื่อดังนะปันปุริค่ะแบรนด์สปาชั้นนำที่ใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกนะคะแพงไหมคะยี่ห้อนี้โอ้โหนี่เนี่ยเหมาะสมเราชอบอย่างนึงคืออะไรรู้ป่ะปกติฮะอะไรนะเอาหลับแล้วค่ะปล่อยเขาหลับไปอย่างนึงคือดีไซน์สีขวดเนี่ยเขาไล่สีกันทำให้บางทีเราไม่ต้องสับสนว่าแยกสีไว้อันนี้สบู่อันนี้แชมพูอันนี้ครีมนวดนี่เขาใส่เขาเรียกใส่ใจทุกรายละเอียดนอกจากนี้นะคะห้องน้ำธรรมดาเนี่ยมาจะดูอัดเขาก็เลยตีในส่วนของก็ใช้กระจกใสนะคะทะลุไปที่ห้องนอนเลยแป๊บมาดูที่ท่อก่อนดูที่ท่อมีอะไรยังไงอ๋ออันนี้ปกติอ๋อนี่ปกติกายไม่เคยเห็นล่ะนอกจากนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกห้องหนึ่งของเด็กๆไปเด็กๆพาไปดูสิคือต้องบอกเลยว่าบางทีเนี่ยลูกๆบางครอบครัวเนี่ยก็คือเริ่มโตแล้วนะคะอันนี้ทำอะไรเปิดให้ดูก่อนนะตรงนี้เลยอ๋อจะบอกว่าเป็นห้องที่เป็นตู้เสื้อผ้าที่ใหญ่มากเราเดินเข้าไปได้ทั้งตัวเลยค่ะนั่นสิประมาณตอนนี้ปกติตู้เสื้อผ้ามันจะแค่ประมาณนั้นแหละอันนี้คือแบบเป็นห้องโถงแล้วก็มีตู้เซฟมีอะไรครบครันแล้วก็มีชุดคุมที่สำคัญน้ำมีเตารีดด้วยเขาเป็นบิสเนสโฮเทลด้วยนะคะที่นี่เดี๋ยวเด็กๆไปไหนแล้วเด็กไปอยู่อีกห้องนึงมาตาบ่ายอันนี้นะฮะเดี๋ยวดูตรงนี้แป้งนี้หน่อยนะฮะตรงนี้ก็จะมีแก้วเกิ้ลให้นะคะมีชากาแฟให้ก็ดื่มกันได้นะคะมีเดี๋ยวอ่ะนี่นะคะหลายครอบครัวก็มากันเป็นครอบครัวเนาะนะคะนี่คือเก้าอี้ปกติเหมือนแบบเข้าไปใช่ไหมแต่จริงจริงมันโอ้ยไม่รู้เลยตอนแรกคิดว่ามันฟิกนะเนี่ยนี่คือจะเตียงนี้เพราะฉะนั้นต้องทำเป็นอะไรเป็นเจ้าของไหนยังไงทำยังไงโอ้ยน่าเกลียดมากเลยอ่ะเป็นหมาหรือไงเนี่ยกายอย่าไปยอมไหมกายอย่าไปยอมยกขาฉี่เลยใช่ๆอ่ะอันนี้ก็จะหน้าตาคล้ายๆกันแค่อันนี้จะเป็นเตียงแบบเขาเรียกเตียงแฝดเนาะนะครับโอเคก็เหมาะสำหรับเด็กๆทำไมล่ะคะทำไมไม่นอนกันกายเป็นคนที่นอนดินมากโอ้นึกว่ารักกันนะใช่ไหมก็สำหรับถ้าใครมาเป็นแบบครอบครัวแบบนี้ก็แนะนำว่าจอง2ห้องนะคะแล้วก็รีเควสเขาเป็นห้อง connecting room เพื่อที่แบบพ่อแม่ก็จะได้มีแบบห้องเป็นโซนที่ private ส่วนตัวนิดนึงโอเคค่ะมาม่าขาเราดูห้องกันเสร็จแล้วแต่ป้าป้ารู้สึกว่าเป็นเหงาปากอะไรอย่างเงี้ยทำไงดีมาม่าจะพาป้าไปแล้วเพราะเมื่อกี้มาม่าแอบเห็นโปรโมชั่น afternoon tea set ซึ่งราคาเล่าใจและน่ากินมากไปกินกันไหมคะไปกินกันไหมคะเดี๋ยวกายพูดว่าอะไรฮะตู้เสื้อผ้าลองว้าวอ่ะกลับมาอ่ะยังไงนะเดี๋ยวนะกลับมาเมื่อกี้นิดนึงมาม่าบอกว่ามีอัพจานูนทีด้วยใช่ราคาไม่แพงเลยนะที่นี่เขาขายแบบเซตนึงเกือบพันอะจำราคาไม่ได้ว่า999หรือ990บวกค่ะเดี๋ยวไปดูความอลังการกันดีกว่าอยากกินมากอะเซตแบบนั้นไปดูกันเอาล่ะก่อนจะไปทานอัพเทอร์นูนทีนะคะเดี๋ยวเราพามาเดินเล่นที่ชั้น6ของโรงแรมก่อนนะคะชั้น6ของโรงแรมเนี่ยก็จะมีแฟคทิลิตี้ส่วนกลางหลายอย่างเช่นอย่างแรกเลยก็คือสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำก็สวยนะฮะเดี๋ยวกระโดดลงแล้วกระโดดลงโดดลงเลยเหรอครับสระว่ายน้ำนะคะเขาจะมีพวกฟิตเนสเดี๋ยวพาไปดูฟิตเนสตอนนี้เราก็อยู่หน้าห้องฟิตเนสแล้วนะคะวันนี้ถ้าใครมาแบบเรียกว่าพักผ่อนก็อยากออกกำลังกายก็นะนอกจากฟิตเนสที่เราสามารถเล่นได้นะคะเขาก็จะมีโซนห้องนี้นะคะที่จะสามารถเล่นโยคะแล้วก็ออกกำลังกายฟิตบอลแล้วก็เต้นซุมบ้าได้ด้วยนี่อุปกรณ์ก็ครบเสือโยคะมีหมดค่ะกายกำลังจะชกมวยละนี่เขามีแบบ
ให้ต่อยให้ซ้อมอะไรอย่างนี้ตรงนี้เลยนะคะเนี่ยโอ้ยชมพูยานี้ต้องชมพูแล้วไหวไหมไหวเหรอป้าป้าไหวสิไม่ไหวเอาป้าคนละด้านกันเอาใจเอาต่อยกันเองเลยอ่ะสองคนไหนป้าป้าป้าต่อยสิอันหนึ่งสองสามต่อยป้าม้านี่แหละไม่ไม่ฮู้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 หนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้ป่ะเฮ้ยต้องอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ป้าครับเอาไปเองเลยห้าหกไม่อย่างนี้อัปคัตห้าหกเจ็ดแปดอย่างนี้เหรอใช่เก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกฮูเล่ฮูเล่ฮูเล่ฮ่าฮ่าฮูลาฮูลาฮูลาเฮ้ยโอ้ยมาแล้วเอากายจริงก็กายจริงไม่ชกกันเองเลยมาเลยบอกอย่างเดียวชกกันเองชกกันเองโอ้ยมีกังฟูอะมาม้าหิวแล้วไปกินขนมกันเถอะดูสิดูสิแล้วก็บริเวณชั้น6นะคะก็จะมีห้องอาหาร Deco Oasis ด้วยนะคะซึ่งเป็น All Day Dining เลยแต่ว่าวันนี้เรายังไม่พาไปดูเพราะว่าเดี๋ยวเราอีกคลิปนึงเนี่ยเราจะมาทานSunday Bunch ที่เขาเรียกว่ามีFull Accessด้วยยังไงเนาะคือใครก็ตามนะคะที่อยากจะมาทานบุฟเฟ่แล้วให้เด็กๆเล่นน้ำมันยังไงรอกดติดตามคลิปหน้านะเดี๋ยววันนี้ไปกินในนี่ก่อนดีกว่ารอนานแล้วเนี่ยไปอาจจะดูทีนะไปดูกันน้ำลายไหลเลยค่ะทีนะคะช่วงที่เรามาเนี่ยก็จะเป็นช่วงของสปริงซีซั่นโทนสีเขาเหมือนแบบเทศกาลซากุระเลยค่ะและที่สำคัญนี่อย่างที่บอกนะคะก็190บวกบวกสำหรับ2คนไปแล้วดีกว่าค่ะเขาเสิร์ฟมาตั้งแต่บ่าย2โมงถึง5ไปดูกันสวยไหมมาค่ะมาค่ะอะไรคะเนี่ยพอเราสั่งเซตอัพจำนวนทีแล้วใช่ไหมคะเขาจะมีใช้เลยทั้งหมด2เราก็เลือกได้เพราะว่าจะมีทั้งflower tea นะคะที่เป็นชาจากดอกไม้ก็จะมีให้หมดทั้งหมด4ก็จะมีหลายกลิ่นนะคะแล้วแต่ว่าใครจะชอบชาดอกไม้เนี่ยก็จะไม่มีคาเฟอีนนะคะก็เด็กๆก็ทานได้ก็จะมีหลายๆทำมาจากหลายดอกอย่างอันนี้ดอกลิลลี่นะคะนี่ดอกเก๊กฮวยอันนี้ฮวยถ้าใครอยากทานที่เป็นชาดำชาพวกนี้ก็จะเป็นชายี่ห้อมาริยาสนะคะก็จะมีอันนี้ก็เราเลือกอะไรไปมาโคโปโลป่ะเลือกอะไรไปยังไม่ได้เลือกยังไม่เลือกค่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวเราเลือกก่อนนะนี่ค่ะอันนี้เป็นชาดอกไม้เลยนะคะมาค่ะดอกอันนี้เราเลือกเป็นดอกคือจะบอกว่าอาจารย์นนทีที่นี่เนี่ยพรีเซนต์มาดีมากเห็นในรูปยังไงของจริงมาเนี่ยสวยเหมือนเลยนี่ค่ะเขาจะมีเป็นลักษณะเป็นเก๊ะนะเป็นชั้นๆนะฮะอันนี้แหว่งไปแล้วเพราะว่าน้องจ๊ะน้องเกดหยิบไปแล้วนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเมลอนนะเมลอนห่อแบบตัวคล้ายๆเป็นโคคัสเนาะแฮมเออแฮมเนาะแต่หนูแล้วก็มีสโคนให้2ชิ้นนะคะนี่มีสโคนให้2ชิ้นมีเบอร์เกอร์ด้วยนะคะด้านนี้ก็มีมาการองมาการองสีหวานเจี๊ยบเลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นซูชิโรอีกอันค่ะซึ่งต้องบอกก่อนว่าอันนี้เนี่ยทั้งชุดเนี่ยก็คือเขาดีไซน์มาไว้กิน2คนแต่ถ้ากินเยอะขึ้นก็มาแชร์กันก็ไม่เป็นไรนะคะส่วนน้ำเนี่ยชาเนี่ยสามารถเติมได้เติมน้ำเพิ่มได้อีกครั้งหนึ่งอีกหนึ่งครั้งสมมติว่าเรากินจนหมดแล้วนะคะก็ให้เอาน้ำร้อนเติมมันก็จะกินได้อีกการนึงนะคะจิบไปยาวอืมอร่อยข้ามเอาดึงแต่อันนี้เด็ดขาดอะไรเนาะอะไรนะอะไรนะไม่เก็บเอาดึงแต่แบบเปรี้ยวอะไรของก้อยเปรี้ยวกินกันดีกว่าน้องแกชิมแล้วเป็นไงบ้างอร่อยมากเลยนะคือต้องบอกว่าอย่างช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูที่ญี่ปุ่นก็เป็นซากุระใช่ไหมคะทีมอัพเดทโนทีเซ็ตก็จะออกเป็นซีซั่นแบบของซากุระนะคะแต่ถ้าเวลาแบบ
ปลี่ยนไปเรื่อยฤดูอื่นๆเช่นฤดูใบไม้แดงเส้นขนมก็จะออกเป็นสีแดงหรือฤดูลาเวนเดอร์เส้นขนมก็อาจจะเป็นสีม่วงหรือฤดูที่เป็นหิมะหนาๆก็อาจจะหิมะอะไรอย่างนี้เลยค่ะกินแล้วนะไม่รอแล้วอุ้ยน้ำลายไหลเลยเห็นม้าขาป้าสงสัยว่าถ้าคนที่ไม่ได้มาพักที่เนี่ยจะมากินอย่างเงี้ยทำได้ไหมครับได้เลยค่ะแล้วก็เดินเข้ามานะเพราะตรงนี้เป็นคาเฟ่ของเคิร์ฟ55นะคะอยู่ที่ชั้น1ข้างๆล็อบบี้เลยนะคะแล้วก็สามารถเขาเปิดยาวนะเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง5โมงครึ่งร้านต่อเนื่องที่5ทุ่มแต่ว่าถ้าอัฟเตอร์นูนที่จะดีก็อย่างที่บอกบ่าย2ถึง5โมงเย็นเท่านั้นวันนี้บ๊ายบายค่ะติดตามคลิปหน้าค่ะ